ที่2ของรายการ Gift Winner ทาง Gifferin Channel ค่ะเรายังคงอยู่กับคุณสิรินันท์ฮะลูนผู้บริหารระดับ Paradise ของเราค่ะคุณสิรินันท์คะในไม่อีกกี่นาทีข้างหน้านี้จะต้องขึ้นบรรยายบนเวทีแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ทุกครั้งที่จะได้ขึ้นเวทีพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนแต่พี่ก็ตั้งใจนะคะตั้งแต่ได้รับเกียรติจากบริษัทว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้าคุณก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของตัวเองเนี่ยพี่ก็เตรียมค่ะจริงๆแล้วใน10ปีเนี่ยมันเป็นมีเรื่องเล่าเยอะมากแต่ว่าพี่ก็คัดมาว่าจริงๆแล้วใน1สมอง2มือของคนคนนึงเนี่ยถ้าเราตัดสินใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะพี่ก็เลยเอาหัวข้อ1สมอง2มือเพราะว่าพี่ทำกิฟต์ริงกับทีมงานจริงๆนะคะก็ประสบความสำเร็จวันนี้หัวข้อที่คุณสิรินันท์จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันก็คือ1สมอง2มือค่ะเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าโครงเรื่องสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโครงเรื่องเนี่ยนะคะพี่ก็จะพาให้หลายๆคนที่ให้เกียรติมาฟังเนี่ยนะคะได้รู้จักตัวตนของพี่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงมุสลิมคนนึงที่จะก้าวออกมาทำอะไรที่มันเป็นธุรกิจที่จะต้องพบปะผู้คนทั้งชายและหญิงเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แต่ว่าใน10ปีมานี้พี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นะถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงก็ตามเวลาที่ทำงานกับทีมงานพี่จะบอกว่าเฮ้ยอย่ามองนะว่าพี่เป็นเพศอะไรให้มองว่าพี่เป็นอัพไลน์ให้มองว่าวันนี้เราตัดสินใจมาทำงานด้วยกันด้วยสมองของพี่และก็ด้วยเรี่ยวแรงความรู้ที่พี่เรียนมาเนี่ยพี่ว่าพวกเราสำเร็จได้ดังนั้นพี่ก็เลยพาทีมงานเนี่ยทำงานต่อเนื่องซึ่งบอกว่างานของพี่เนี่ยไม่หวือหวานะแต่ว่ามันเป็นงานที่สม่ำเสมออะไรที่กิฟเฟอรีนให้พี่แล้วก็ทีมงานรับไว้หมดไม่ปฏิเสธค่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยากรู้ค่ะว่ามีการบริหารการทำงานกับทีมงานยังไงบ้างจนกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะอืมค่ะในทีมงานของพี่เนี่ยนะคะอย่างแรกก็คือพี่ให้น้องคิดเหมือนกันก่อนคิดเหมือนกันก่อนว่าในชีวิตเนี่ยเราต้องการอะไรถ้าวันนี้กิฟเฟอรีนให้ได้นะคะใช้เวลาไม่มากน้องโอเคไหมถ้าโอเคก็มาด้วยกันอย่างที่สองเมื่อเราคิดเหมือนกันแล้วเราพูดเหมือนกันค่ะก็คือพูดเรื่องราวกิฟเฟอรีนซ้ำๆไปในแนวทางเดียวกันแล้วเราก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะคะแล้วเรื่องที่3ก็คือเราต้องลงมือทําเหมือนๆกันเริ่มจากใช้สินค้าเหมือนพี่เปียบเลยนะคะจากนั้นก็มาเรียนรู้ว่าคนที่เขาต้องการใช้สินค้าเนี่ยมีแบบไหนพี่ก็ทำไม่ยากนะคะค่ะคือถ้าน้องมิ้นสวยๆแบบนี้พี่ก็จะแนะนำว่าเอ๊ะกิฟเฟอรีนอะไรเหมาะกับน้องมิ้นใช่ไหมคะหรือไม่อีกอย่างนึงพี่เอาสินค้ากิฟเฟอรีนมาตั้งขวดนึงนะคะอาจจะเป็นสินค้าไฮโซเงี้ยเหมาะกับน้องมิ้นไหมพี่ก็ทำแค่นี้แล้วก็ทำกับคนแค่2คนก็คือคนที่พี่รักเขาแล้วก็คนที่เขารักพี่แค่นี้ส่วนคนเขาไม่รักพี่นี่ไม่ใช่ปัญหาของพี่ใช่ไหมดังนั้นพี่ก็ทำแค่นี้ค่ะเรียกได้ว่าเราบริหารทีมงานเราด้วยความจริงใจเราเคยรู้สึกยังไงมาเคยทำอย่างไรมาเราก็ถ่ายทอดให้เขาเป็นแบบนั้นใช่ค่ะเหมือนกับหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ1สมอง2มือค่ะทุกคนมี1สมองมี2มือเท่ากันแต่ว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่การคิดแล้วก็การพยายามของแต่ละบุคคลใช่ค่ะตอนนี้คุณสิรินันท์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมการบรรยายจากคุณสิรินันท์บนเวทีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสิรินันท์ฮาลูนผู้บริหารดับพาราไดซ์ประจำศูนย์ศรีนครินทร์ค่ะหนึ่งสมองสองมือนะคะหลายคนบอกว่าทำไมต้องหนึ่งสมองสองมือในห้องนี้มีใครสองสมองไหมคะแต่ว่าสมองของดิฉันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ซีกนะคะซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาทำงานพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าดิฉันมีแค่2มือนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครมาช่วยงานเลยนอกจากทีมงานนะคะทีนี้เรื่องราวของคนที่มี1สมอง2มือเรามารู้จักครอบครัวของดิฉันดูก่อนค่ะดูหน้าตาไม่น่าเป็นนักธุรกิจเลยใช่มั้ยคะยายอยู่ที่อยู่วงกลมๆแดงๆเนี่ยค่ะมีแววมั้ยคะไม่มีแววเลยนี่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั้งหมดนี่แค่ครอบครัวเดียวนะคะแต่ไม่ได้อยู่บ้านนี้บ้านเดียวนะอันประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันค่ะต้องขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวดิฉันด้วยค่ะแล้วดูน่ารักน่าวุ่นวายยังไงก็ไม่ทราบนะคะเคยรู้จักกิฟเฟอรีนมาบ้างนะคะหลายๆคนเคยรู้จักกิฟเฟอรีนมาบ้างก่อนที่ไม่ทำกิฟเฟอรีนไหมคะเคยประวัติของการรู้จักกิฟเฟอรีนดิฉันไม่ค่อยประทับใจค่ะมีนักเรียนคนหนึ่งมาบอกว่าคุณครูขาช่วยซื้อกิฟเฟอรีนหนูหน่อยตอนนี้หนูหารายได้พิเศษจึงก็เปิดแคตตาล็อกเปิดไปเปิดไปไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นไหมคะเป็นดิฉันก็เป็นแล้วก็บอกเอาอันนี้ก็แล้วกันนะไอเดียลกระป๋องหนึ่งให้ตังนักเรียนไป45บาทจากวันนั้นจนถึงวันนี้ดิฉันยังไม่เคยเห็นแป้งไอเดียลกระป๋องนั้นเลย
ประทับใจสุดๆเลยนะคะจากนั้นอีกรอบนึงไปสอนพิเศษค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กเขาบอกคุณครูขาตอนนี้ใกล้จะปีใหม่ละตอนนี้พี่ฝนน่ะเป็นสมาชิกกิฟต์ฟรีนคุณครูซื้อคุกกี้เป็นของขวัญปีใหม่ไหมคะนึกขึ้นมาได้ว่าลูกสาวชอบคุกกี้มากๆเลยซื้อ1กระป๋องคุกกี้ดีว่าใครเกิดทันไหมคะโอ้มีคนเกิดทันด้วยนะคะมีเป็ดกับแม่เป็ดลูกเป็ดวิ่งรอบกระป๋องกันเลยค่ะดิฉันก็ซื้อกระป๋องนั้นไปให้ลูกสาวลูกสาวชอบพอลูกสาวเปิดทานเข้าไปคุณม้าขาไม่อร่อยเลยวันหลังม้าอย่าซื้ออีกนะ2รอบแล้วนะกิฟต์ฟรีน2รอบแล้วนะเพราะว่ามีลูกเกดค่ะดังนั้นคำว่ากิฟต์ฟรีนกับดิฉันจึงหายไปเลยหายไปเลยอย่าเอาอะไรมาพูดถึงกิฟต์ฟรีนอีกดิฉันไม่ประทับใจจากนั้นค่ะวันที่2กุมภาพันธ์2544ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมีสุภาพบุรุษท่านนี้ค่ะนี่มาหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะมาเชิญให้สมัครกิฟต์ฟรีนดิฉันก็บอกว่าดิฉันงานเยอะมากๆตอนที่เขาไปเชิญเนี่ยนะคะดิฉันกำลังรีดผ้าอยู่ค่ะรีดผ้าชุดละ15บาทอันนี้ก็งกใช่ไหมทำค่ะทำแล้วก็บอกว่าไม่ว่างเลยไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะทีนี้สุภาพบุรุษท่านนั้นที่มาเชิญในอัพไลน์ของดิฉันค่ะตอนนี้เป็นผู้บริหารดับแกรนด์พาราไดซ์คุณชุมพลแคนติค่ะอยู่ไหนเอ่ยคะขอเสียงปรบมือให้อัพไลน์ดิฉันหน่อยค่ะนู่นนะคะอยู่นู่นเลยนะคะทีนี้นอกจากอัพไลน์ของดิฉันแล้วดิฉันก็ยังมีอัพขึ้นมาอีกค่ะคุณสำเนียงหัวเสียงกับคุณมนัสเจียมเจียจันขอเสียงปรบมือให้ท่านอยู่ด้านหลังนู่นนะคะอยู่ภายใต้สายงานคุณภาพนะคะผู้บริหารดับ Diamond Grand Paradise นะคะคุณวีรยุทธและก็คุณสำอางละอ่อเอี่ยมค่ะอัพไลน์แนะนำดิฉันหลายต่อหลายเรื่องดิฉันก็ไม่โอเคค่ะเพราะว่าไม่ว่างนะไม่ได้อ้างจริงๆแต่ว่าไม่ว่างนะจากนั้นค่ะจุดเปลี่ยนของดิฉันค่ะอยากทราบไหมว่ามันคืออะไรอยากทราบไหมอยากทราบไม่อยากทราบจะมานั่งทำไมใช่ไหมคะอยากทราบจุดเปลี่ยนของดิฉันเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นจุดๆนะคะแต่เป็นแบบนี้ค่ะว้าวใครเอ่ยคะผู้บริหารแบบ Diamond Grand Paradise จะเล่าให้ฟังนะคะว่าสองท่านเนี่ยทำให้ดิฉันเปลี่ยนได้อย่างไรอาจารย์ปนัดดาศิลาเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนสมัยเป็นเพื่อนรุ่นพี่สมัยที่เป็นคุณครูโรงเรียนเอกชนอยู่ด้วยกันเพื่อนก็เอาหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นเส้นขอบฟ้านะคะเล่มนี้ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2543แต่ฉันเข้าไปตอน2544เพื่อนก็บอกนี่ไงจำได้ไหมพี่ตู้ไงพี่ตู้กับพี่จาไงจะใช่หรือตอนที่ฉันเห็นไม่ใช่หน้าแบบนี้นะหน้าเขาจะเข้มมากเลยนะคะทั้งสองสามีภรรยาดังนั้นดิฉันก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะเพื่อนก็บอกว่างั้นลองโทรเอาเบอร์โทรศัพท์ให้ค่ะดิฉันก็ลองโทรไปถามว่าพี่ตู้ตกลงกิฟต์เฟรนด์ดีไหมดีมากเลยนะเอ้ยมาทำจากนั้นดิฉันก็เลยเริ่มต้องเคลียร์ตัวเองละถ้าจะเอาจริงมันต้องเคลียร์มันต้องตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำอะไรสักอย่างที่ฉันเคลียร์ครอบครัวเลยค่ะเคลียร์เลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าสามีภรรยาตัดสินใจมาทำกิฟต์ฟรีในห้องนี้มีสามีภรรยามาด้วยกันไหมคะมีนะคะดูจากอาการที่นั่งไกลกันดิฉันก็พอจะเข้าใจนะคะต้องเคลียร์นะคะวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ภรรยาของท่านทำงานตั้งแต่เช้าเลี้ยงลูกซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวไปทำงานนอกบ้านตอนเย็นๆยังเจียดเวลาที่จะกลับมาพักผ่อนแล้วมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นขอความกรุณาคุณสามีช่วยถามเขาหน่อยว่าน้องเหนื่อยมากไหมพี่เป็นกำลังใจให้นะไม่ใช่ไปไหนมากิฟต์ฟรีนอีกแล้วเหรอขอความกรุณาบิณฑบาตอย่าพูดเลยนะคะถ้าวันนี้คุณสามีเลิกจากงานประจำแทนที่จะกลับไปดูทีวีกินข้าวแล้วก็เล่นกับลูกถ้าวันนี้สามีตัดสินใจแต่งตัวออกไปประชุมกิฟต์ฟรีนแต่งตัวออกไปแล้วก็กลับดึกเพื่อทำให้ชีวิตอนาคตและครอบครัวของคุณอยู่ดีมีสุขน้องจ๋าช่วยถามหน่อยเหนื่อยไหมคะพี่พูดได้ไหมคะเหมือนจะตายเลยทีเดียวถ้าพูดคำนี้ใช่ไหมดังนั้นช่วยกรุณานะคะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยมีคนในครอบครัวเราตัดสินใจเสียสละเวลาที่จะอยู่กับเราออกไปทำให้ครอบครัวมีชีวิตดีขึ้นนะคะจากนั้นดิฉันก็เคลียร์เวลาค่ะหลายคนบอกไม่มีเวลาเดี๋ยวซื้อนาฬิกาให้5เรือนไปเลยจะได้มีเวลาเยอะๆหน่อยนะคะไม่มีเวลาวันนี้เราทำงานประจำกันกี่ชั่วโมงคะ8ชั่วโมงนอนจริงๆนอนให้หลับเลยนะกี่ชั่วโมงคะ8เลยเหรอ
แล้วยังเหลืออีกกี่ชั่วโมงคะ8ชั่วโมงนี้ทําอะไรกันคะหลายคนบอกว่านอนรอเวลานอนมันยังไม่ถึงเวลานอนไงก็นอนรอไปก่อนเดี๋ยว2ยามเมื่อไหร่ค่อยหลับก็เอาเวลาที่กิ้งไปกิ้งมาไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยแบ่งมา2ชั่วโมงก่อนได้มั้ยแบ่งมาทําอะไรเดี๋ยวรู้กันเคลียร์นิสัยค่ะนิสัยเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนนิสัยไม่ดีของดิฉันก็คือเป็นคนพูดเร็วทําเร็วพูดตรงๆคุณครูนะคะ1บวก1ต้องได้ใครอย่ามาบอกว่า2ลบ0แล้วเป็น2ดิฉันไม่ฟังค่ะอย่ามาบอกว่า8ลบ6เหลือ2ดิฉันก็จะไม่ฟัง1บวก1เป็น2เท่านั้นนี่คือนิสัยของดิฉันก่อนทํากิฟเฟรนจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปดิฉันจึงรู้ว่าผลลัพธ์ของเราถ้าต้องการ2อะไรก็ได้ที่ได้2 10ลบ8เหลือ2มั้ยคะเหลือ2ดิฉันไม่สนใจว่าวิธีการมันจะเป็นแบบไหนขอให้มันผลลัพธ์เท่ากันก็แล้วกันนะคะนี่ก็คือเริ่มตัดสินใจแล้วเคลียร์นิสัยตัวเองจากนั้นดิฉันก็พาตัวเองมาเรียนรู้ค่ะเรียนรู้เรื่องสระเองงออีนอเงินอยากได้ไหมชอบไหมชอบเยอะๆไหมชอบแต่ทำงานไหมตอบเองนะตอบเองนะคะเรื่องเงินก็คือเรื่องรายได้ของกิฟต์มันได้จริงไหมมันได้มาจากไหนต้องทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวฉันก็พาตัวเองมาเรียนรู้เรื่องเงินหรือว่า planning นะคะเดี๋ยวฉันก็เรียนแล้วก็เรียนจากนั้นก็เรียนรู้เรื่องสินค้าค่ะสินค้าเป็นหัวใจหลักของทุกๆธุรกิจดังนั้นหากวันนี้คุณไม่ตัดสินใจที่จะเรียนรู้หรือว่ารู้จักสินค้าเงินมันก็จะไม่มาค่ะนะต่อไปดิฉันก็มีเหตุผลนะเห็นหน้าตาแบบนี้ก็เป็นคนมีเหตุผลนะคะเหตุผลของดิฉันที่ตัดสินใจทำกิฟต์เฟรนด์คืออะไรแต่ก่อนที่จะไปเหตุผลดิฉันมีอันนี้อยากโชว์ค่ะนี่อันนี้เป็นนามสกุลเก่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลใหม่ไปใช้นามสกุลเดิมพอเข้าใจไหมคะอันนี้เป็นนามสกุลใหม่แต่ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลใหม่ไปใช้นามสกุลเดิมนะคะก็คือคุณสิรินันท์ล่าหมาเนี่ยนะคะเป็นวิทยากรรุ่นที่2แค่นี้แหละที่อยากจะเล่าตบมือหน่อยสิก็เราบอกว่ามีเพื่อนหลายๆคนที่ไปเรียนรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะคณาจารย์ที่สอนเนี่ยนะคะบอกว่าสุดยอดของคณาจารย์นะคะก็คือแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์ค่ะนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์ค่ะอาจารย์พงษ์วสุอุณาพรหมค่ะแล้วก็อาจารย์พยาวพัฒนาพงษ์แสกรุงค่ะดิฉันปลื้มมากๆคะแนนเป็นที่น่าพึงพอใจทุกวิชาเลยค่ะแต่อาจารย์พงษ์วสุบอกว่าเสียงโมโนโทนไปหน่อยดิฉันก็เลยวันนี้ก็ต้องขึ้นลงหน่อยใช่ไหมคะเสียงมันจะได้ตื่นเต้นนะคะเนี่ยก็เป็นวิทยากรรุ่นที่2ดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ตัวนะคะมีเอกสารยืนยันว่าดิฉันเนี่ยก็คนหนึ่งแหละนะก็คนหนึ่งแหละนะคะที่พูดเรื่องราวกิฟเฟรนรู้เรื่องนะถ้าไม่รู้เรื่องต้องโทษใครคะโทษคนฟังจ้ะเพราะดิฉันเป็นคนพูดรู้เรื่องดิฉันเลือกกิฟเฟรนด้วยเหตุผลแรกดิฉันเลือกกิฟเฟรนด้วยเหตุผลแรกสุภาพสตรีท่านนี้ค่ะเป็นสุภาพสตรีที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีความเสียสละที่สำคัญก็คือตลอดระยะเวลา10ปีที่ฉันอยู่ในกิฟเฟรนไม่มีวินาทีไหนเลยที่ท่านไม่ได้ดูแลพวกเราแล้วท่านก็เป็นที่ยอมรับในวงสังคมนะคะท่านได้รับเกียรติยศจากนานาประเทศนะคะไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่จะไม่รู้จักท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์ค่ะคณะผู้บริหารของกิฟเฟรนค่ะดิฉันทำงานหลายๆอย่างนะคะแต่ดิฉันไม่เคยเห็นผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของเลยไม่สามารถที่จะปรึกษาหารือใครได้แต่ในธุรกิจกิฟเฟรนในบ้านหลังนี้ค่ะปรึกษาได้ทุกท่านโดยเฉพาะน้านายนะคะดร.นารีสุทธาปรีดาทุกครั้งที่ดิฉันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการดูแลทีมงานน้านายจะเป็นกำลังใจและช่วยดิฉันตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทุกครั้งขอเสียงปรบมือให้น้านายด้วยค่ะอย่างที่2ที่ฉันมั่นใจก็คือมาตรฐานของสินค้าค่ะดูสิคะวันนี้กิฟเฟรนได้มาตรฐานจากทั่วโลกค่ะนี่ก็คือใบเกียรติบัตรของกิฟเฟรนดังนั้นเนี่ยถ้าทั่วโลกยอมรับในมาตรฐานของกิฟเฟรนแล้วจะมีเหตุผลใดคะที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างดิฉันจะไม่เชื่อถือที่สำคัญดิฉันเป็นมุสลิมค่ะมาตรฐานฮาลาลเนี่ยค่ะเป็นมาตรฐานที่มุสลิมทั่วโลกเขายอมรับกัน
ดังนั้น1ชีวิตของมุสลิมที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีข้อแม้อะไรที่จะลังเลใจในการร่วมธุรกิจกับสินค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วค่ะอันนี้แหละสำคัญสุดรายได้จากการใช้สินค้าจริงดิฉันเนี่ยเป็นคนใช้สินค้าจริงเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะว่าทุกมุมบ้านของดิฉันมีสินค้าทั้งหมดเลยเงินปันผลรายเดือนตั้งแต่25สตางค์ถึง1ล้านบาทถ้าให้คุณเลือกคุณเลือกเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ตำแหน่งไหนคะเอายังไม่สมัครค่ะแต่จะเอา1ล้านค่ะโบนัสรายเดือนค่ะมีตั้งแต่ 1,050 1,400 4,200 5,600 และ 8,000 เอาจำนวนไหนคะ 8,000 ทำเท่าไหร่คะโบนัสรายปีค่ะปีละ 60,000 บาทไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องแบ่งดาวไลน์ไม่ต้องแบ่งอัพไลน์และไม่เคยบอกใครจริงเปล่าจริงดิฉันรวยโบนัสรายปี 60,000 บาทนะแบงค์ 1,060 ใบเลยค่ะเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งพาราไดซ์ขึ้นไปมีตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทธุรกิจไหนให้เงินประจำตำแหน่งถึง 100,000 บาทนะคะแผนการตลาดสเต็ปและยูนิเลเวลส่งผลให้นักธุรกิจกิฟรินที่มุ่งมั่นและทำจริงจังใช้ระยะเวลาไม่เกิน5ปีนะคะกับรายได้เดือนละ1ล้านบาทขึ้นไปนี่คือธุรกิจกิฟรินค่ะ